ครับวันนี้นะครับเปิดวิกบิ๊ก3ครับวันนี้โออยู่ที่นี่ฮะที่โรงแรมนะครับเราก็มาเตรียมตัวกันนี่ฮะมีพ่อหนุ่มรูปหล่อคนนึงก็นั่งแต่งหน้าอยู่เดี๋ยวโอพาไปดูเขาเป็นใครสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมไม่พูดครับมีหลายคนอยู่นี่โอ้โหพี่เคนครับวันนี้เปิดวิกบิ๊ก3เป็นไงตื่นเต้นมั้ยฮะตื่นเต้นครับผมตะกี้ซ้อมเดินแบบมาแล้วฮะใช่ครับก็วันนี้อยากบอกว่าพวกเราชาวช่อง3นี่จัดเต็มมากทั้งทีมงานเขาบอกว่าต้องก้าวสั้นๆหน่อยเพราะว่าขาคุณยาวนะจริงอ่ะใช่ก้าวทีๆนะทีๆได้เลยครับได้ครับแล้วมีผลงานอะไรบ้างฝากบ้างครับก็มีละครคงกระพันเรื่องโอ้โห3เรื่องครับผมมีคงกระพันนาลีครับแล้วก็นาคีแล้วก็ The Cupid ครับผมครับครับแค่นี้แหละครับแต่งหน้าต่อครับกี้เราเจอพระเอกเราละเคนภูภูมิเดี๋ยวโอจะพาไปเจอกับนางเอกนะฮะที่เขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์โมเดลตอนนี้นะครับของประเทศไทยเดี๋ยวพาไปดูฮะน้องเต้ครับน้องเต้อ๋อไม่ใช่ไอ้พี่น้ำหวานฮะเต้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเรื่องอะไรบ้างครับวันนี้มาเรื่องบังลังหลอกไม้ค่ะแล้วมีกี่เรื่องฮะมีขึ้นชีวิตแล้วก็มีกรรมเทพหันษาค่ะว้าวกล้องด้วยค่ะสวัสดีกล้องด้วยครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็วันนี้เดินแบบเป็นไงบ้างครับได้ลองซ้อมแล้วก็ดีค่ะทุกคนสูงหมดเลยค่ะแล้วทำไมเต้ยตัวเล็กอะครับคือเอามาแต่พอเดินค่ะเอามาแต่พอเดินครับเอามาแต่พอเดินค่ะไม่รบกวนนะครับเดี๋ยวให้นางเอกแต่งหน้าก่อนนะฮะมารับช่วงต่อพี่โอนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โต๊ะของบอสคาร์ดครับในซีรีส์ The Cupid นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าว่าเขาจะสวยหล่อแค่ไหนมาเลยครับเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์นางเอกสาวสวยครับคนแรกเลยครับคนแรกครับน้ำตาลครับสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรอยู่ครับอาบแดดอยู่หรือเปล่าครับไม่ใช่ทาโลชั่นกันยุงไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงนี้อากาศหนาวไอ้กรุงเทพรับบทเป็นอะไรครับอ๋อรับบทเป็นใครนะโอ้ยรอเลยพี่หน่องครับพี่หน่องครับไม่ใช่ในซีรีส์ The Cupid บริษัทรักอุตรุณเนี่ยเล่นอยู่ตอนกรรมเทพออนไลน์ค่ะรับบทเป็นแพรวพราวผู้ภัยครับทนายโรมของเราเนี่ยเองค่ะคุณเคนภูภูมิค่ะฝากท่านผู้ชมหน่อยครับก็ฝากด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอน8คู่ของเราเนี่ยมีครบทุกรสแน่นอนค่ะยังไงฝากด้วยนะคะซีรีส์ The Cupid บริษัทรักอุตรุณค่ะครับเดี๋ยวไปคนต่อไปดีกว่าบอกได้เลยว่าคนนี้หนุ่มหล่อหนุ่มออกนิสัยแบบเป็นผู้หญิงต้องการมากๆเลยคือออกจะเร็วๆนิดนึงเฮ้ยไม่ใช่นิสัยดีครับดูสิครับดูโฆษณาซีรีส์คิวเป็ดพบกับคุณปั้นจันเลยครับมาสวัสดีครับพี่ปั้นจันครับไม่ให้เกียรติเรียกผมว่าคุณเลยเหรอครับใช่ครับปกติเรียกไม่ให้โอกาสให้เกียรตินั่งปกติเรียกไอ้ปั้นไอ้พี่ปั้นเนี้ยผมไม่ใช่ครับผมรับบทเป็นอะไรครับครับบทเป็นปีมงคลครับปีมงคลปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ไม่ได้ปีมงคลพี่ปีนี้ปีลิงปีนี้ปีลิงครับแต่ในเรื่องเนี่ยมันจะต้องเป็นปีมงคลครับของละครเรื่องซีรีส์ The Cupid ครับตอนอะไรครับตอนกรรมเทพออกสื่อครับผมเล่นผู้ชายครับเมนเทอร์คริสครับเมนเทอร์คริสเลยครับคริสหอวังครับงั้นก็ต้องสตรองพอสมควรนะครับสตรองมากครับเพราะว่าพี่ก็สตรองครับเราก็ต้องสตรองตามเขาท่านผู้ชมหน่อยดีกว่าให้ติดตามชมละครเรื่องนี้ครับผมฝากซีรีส์ Cupid ด้วยนะครับผมนะฮะก็ทั้ง8เรื่องเลยนะฮะแล้วก็กรรมเทพออกศึกเนี่ยเป็นเรื่องที่2นะครับผมก็เรื่องนี้คอมเมดี้แล้วก็ตลกมากๆผมเป็นได้คนขับแท็กซี่นะครับแต่ที่จริงเป็นเจ้าของสหกรณ์แท็กซี่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือรวยแต่ไม่หมดรวยไม่หมดรวยครับเพราะว่าหน้าได้ครับเป็นคนขับแท็กซี่นะครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวไปคนต่อไปเลยนะครับพบกับพระเอกหน้าใหม่ครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับบทเป็นอะไรครับรับบทเป็นแดเนียลครับแดเนียลโอ้โหชื่อฝรั่งมากนี่ต้องเป็นลูกครึ่งเล่นคู่ใครครับเล่นคู่กับวาวาครับในตอนอะไรครับในตอนลูกผมกับมาเทพครับมันจะเป็นยังไงครับตอนนี้จะเป็นยังไงตอนนี้เราจะเน้นบู๊เป็นพิเศษครับเพราะผมเป็นตำรวจสากลมาตามสืบคดีลักพาตัวผู้หญิงสาวไทยไปขายตัวนะครับใช่ครับมันจะมีความสนุกยังไงให้ทุกคนได้ติดตามไม่ใช่ผมไม่ได้ลักพาตัวพี่บ้านมีความสนุกยังไงก็เราในตอนนี้เราจะใช้2ภาษามากขึ้นมีภาษาอังกฤษด้วยครับภาษาอังกฤษด้วยใช่มีภาษาอังกฤษด้วยครับภาษาจีนมั้ยครับมีภาษาไม่มีครับใช่ก็จะพิเศษตรงที่เราจะบู๊หนักกว่าตอนอื่นหน่อยให้ฝากท่านผู้ชมติดตามขอฝากด้วยนะครับแดเนียลแล้วก็กาลาเกตนะครับลูกคมกัมมาเทพครับเดี๋ยวไปคนต่อไปนะครับคนนี้ครับพระเอกมากวนครับของช่อง3ครับนะครับสวัสดีครับพี่บอยครับขอแป๊บนึงนะครับเล่นเป็นอะไรครับในเรื่องอะไรครับผมเหรอฮะเล่นเป็นพาทีครับผมในเรื่องตอนกรรมเทพหันษาครับผมเพราะว่าผมยังไม่เปิดกล้องไงคุณเต้ยผมนึกไม่ออกผมเล่นเป็นเรื่องเป็นทีมฮะทีมพาทีครับในเรื่องกรรมเทพหันษาคู่น้องเต้ยครับผมฮะเต้ยคู่ผมไม่ใช่ครับผมเต้ยจรินทร์ทองคอมพิวเตอร์ฮะก็
็เล่นเป็นของเรื่องของผมนี่จะเป็นแนวแบบว่าผู้ใหญ่กับเด็กเพราะว่าเต้ยเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์เด็กโกโก้อะไรอย่างเงี้ยเต้ยก็คอยมาวุ่นวายอะไรกับผมอะไรเงี้ยใช่ครับงั้นฝากท่านผู้ชมเลยดีกว่าครับครับผมก็ฝากด้วยครับกับของผมนี่การพิพากษาเป็นเรื่องเปิดของซีรีส์คิวปิดเลยนะฮะแล้วก็แต่เรื่องนี้มีรสชาติต่างกันไปนอนก็ฝากซีรีส์คิวปิดด้วยครับผมครับขอบคุณครับพี่บอยไปคนต่อไปเลยนะครับเป็นพระเอกที่สาวๆใฝ่ฝันนะครับร้องเต้นได้หมดเลยแต่คราวนี้เขาจะมาคาแรคเตอร์ยังไงครับมาเลยครับสวัสดีครับพี่โตโน่ครับครับรับบทเป็นอะไรครับในเรื่องอะไรครับเป็นนายแพทย์ครับนายแพทย์เป็นทันตแพทย์หมอฟันชื่อว่าสลันครับชอบฟันหรือเปล่าครับชอบหมอฟันชอบใช่ครับชอบหรือว่าเป็นคนที่ชอบทำฟันชอบทำฟันครับผมนี่พี่คาแรคเตอร์มากเลยจากนักแสดงนักร้องมาเป็นหมอฟันเลยครับในเล่นคู่ใครเล่นคู่นิชาใช่ครับกับน้องนิชาก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาร่วมงานกับช่องสามครั้งแรกเลยครับก็ฝากซีรีส์แบบเก่งๆครับก็ฝากเต้ยด้วยครับครับขอบคุณครับครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับเป็นเรื่องแรกก็อยากให้แฟนช่องสามทุกคนมีความสุขครับครับได้แล้วเจอกันในซีรีส์ของเราได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อมาครับสวัสดีครับเคนครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับขอถามหน่อยนะครับเคนนี้รับบทเป็นอะไรครับในเรื่องอะไรตอนอะไรครับรับบทเป็นโรมครับในเรื่องกัมพูชาออนไลน์ครับผมครับในซีรีส์เดอะคิวปิดครับผมคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับเล่นคู่ใครเล่นคู่กับน้ำตาลครับก็เป็นทนายครับก็จะเป็นคนเป็นกวนๆหน่อยแต่ก็มีความจริงจังอยู่ในตัวเพราะว่าเป็นทนายก็ต้องมีความจริงจังมีสมาธินิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็แอบกวนเล็กๆแอบกวนเล็กๆแล้วมันจะเจอยังไงกับนางเอกครับพอได้อ่านหรือยังคือนางเอกเนี่ยเขาจะเป็นคนทำขอพ่อเราจะคุยกับนางเอกก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรไม่รู้อะมั่วแล้วตอนนี้ไม่รู้จะบอกว่าแก้บทอยู่ครับผมแก้บทอยู่อ่ะแก้บทอยู่ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับผมคงกับพันนาลีครับไม่ใช่ครับ The Cupid ครับกับมาเทพออนไลน์นะครับฝากติดตามด้วยครับผมและจริงๆแอบขายของด้วยนะครับมาแล้วครับนี่นะครับเป็นนางเอกที่ใช้ระยะเวลาในการแต่งหน้านานที่สุดเลยครับแต่งหน้าตั้งแต่10 โมงเช้าตอนนี้บ่าย 4 โมงแล้วครับยังไม่เสร็จเลยครับขอถามหน่อยครับปรางเล่นเป็นอะไรรับบทเป็นในเรื่องอะไรครับเล่นเรื่องกับมาเทพจำแรงค่ะรับบทเป็นพี่มาค่ะเล่นคู่ใครครับไม่ได้แต่งหน้านานอย่างที่ว่านะคะใช่ครับไม่ได้แต่งหน้านานอย่างที่ว่านะคะก็นั่งเล่นกับเต้ยนี่แหละค่ะเลยแต่งไม่เสร็จสักทีค่ะเล่นคู่ใครครับคู่กับผู้ชายที่หล่อที่สุดในเรื่องคืออเล็กธีรเดชค่ะบอกเร็วผมหรือเปล่าเล็กๆอ๋อเล็กๆอ๋องั้นไงก็ฝากท่านผู้ชมโอเคงั้นฝากด้วยค่ะซีรีส์นะคะคิวปิดแต่ซีรีส์บริษัทรักอุตรุดฝากทั้ง8 เรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องกัมพูชาจำแรงค่ะเป็นยังไงบ้างครับเราชมการสัมภาษณ์คร่าวๆไปแล้วครับในซีรีส์เดอะคิวปิดของค่ายบอร์ดสตาร์ครับเดี๋ยวพี่